เอาส่วนชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ฮะเมื่อคืนนี้ยังลุยต่อเนื่องแต่ตอนนี้หันมาลุยทนายตั้มนะชูวิทย์โพสต์ทนายสีเทาฮะเป็นภาพตัวเองนั่งอยู่เก้าอี้ดูหนังนะทนายสีเทานะก็ยังโจมตีต่อเนื่องอะไอ้ค่าแถลงข่าว 300,000 นะบอกว่าทำแค่ 2-3 ครั้งยอมรับได้หรือการใช้สถานะทนายความรวมไปถึงใช้สื่อเป็นเครื่องมือด้วยนะในการแถลงเรื่องต่างๆนี่คือแต่ที่ไฮไลท์ที่น่าสนใจฮะอยู่ในคอมเมนต์นะคุณชูวิทย์เนี่ยมีการแปะคอมเมนต์นะใต้โพสต์เมื่อสักครู่เรื่องทนายสีเทานะนี่ทนายประชาชนผมว่าไม่น่าใช่นะโอ้โหเรียกทนายแบรนด์เนมดีกว่าสแกนออกมาเลยนะว่าใส่แบรนด์อะไรตั้งแต่เสื้อค่ะกางเกงรองเท้านาฬิกาใช่ไหมคุณใหญ่เครื่องประดับใช่คืออะไรคือมันตรงไหมเขาที่เขาเอามาแปะน่ะก็ตรงเพราะมีนะมีเพจโดยเฉพาะที่เขาแพงขนาดนั้นเลยทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ย6,000,000กว่าเลยเหรอพี่แบรนด์เนมอะเนาะพี่ดูแค่เสื้อผมเนี่ยเต็มที่พันหนึ่งอะทนายตั้มเนี่ย6,000,000กว่าเลยเหรอเอาแล้วแต่เทสแล้วแต่รสนิยมเขาถือว่าเป็นการลงทุนนะโดยเฉพาะนาฬิกาเครื่องประดับเนี่ยนะแต่ว่าเป็นทนายประชาชนนี่สิใช่ไหมหกแล้วจะดูที่อะไรบ้างทำไมแพงเสื้อค่ะ6,000,000อ๋อส่วนใหญ่นาฬิกาปาเต็กฟิลิปปาเต็กนี่ราคาประมาณนี้นะประมาณ6,000,000ฮะสูงสุดค่ะแล้วก็ถัดมาเนี่ย200,000กว่า200,000กว่าข้อมือค่ะที่เป็นตะปูเนี่ยนะคะเออแล้วก็รองลงมา 60,000 กว่าแหวนค่ะแล้วก็รองลงมา 44,000 กางเกงโอ้โหกางเกง 40,000 กว่าเหรอเบอร์เบอรี่พระคุณเจ้าช่วยด้วยกางเกง 40,000 เลยเหรอพี่จะซักไหมของผม99 เขามีตังค์อะนะรองเท้ารองเท้า 43,000 ดีออเหรอค่ะโอ้โหเสื้อเสื้อนี่40,000เสื้อแล้วใส่ดูเท่ดูน่ารักเลยนะ 40,000 กว่าเนี่ยค่ะนะนี่ฮะแล้วก็มีอีกอันนึงที่คุณชูวิทย์โพสต์รักจะแฉต้องอย่ากลัวถูกแฉกลับการ์ตูนน่ารักมากเป็นภาพค่ะของผู้ชายคนหนึ่งยืนหันหลังอยู่นะคะนี่แล้วก็ใส่แว่นนะคะด้านหลังตรงนู้นน่ะคว้างบูมเมอแรงไปใช่อีกคนหนึ่งคว้างบูมเมอแรงฟิวปรากฏว่ากฎของบูมเมอแรงก็คือย้อนกลับแล้วค่ะนะคะนี่คุณชูวิทย์นำมาโพสต์นะจากการ์ตูนนำมาโพสต์นะคะส่วนวันนี้ฮะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เมื่อวานนี้เข้าร้องทุกกองปราบแล้วก็ไปสน.ทองหล่อแล้วก็มีการแถลงข่าวบอกว่าบิ๊กกองปราบแล้วก็ระบุชื่อเลยพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดนะฮะคือคนที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินจากสารวัตรสัวเนี่ยไปให้ชูวิทย์นะก็เป็นที่ฮือฮาปรากฏว่าวันนี้ฮะพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดเปิดเผยว่าจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีนะกับพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินเอาผิดนายอัจฉริยะที่กล่าวหาตนฮะค่ะวันนี้นะคะวันนี้ฮะทีมข่าวท็อปนิวส์สอบถามไปที่พลตำรวจตรีเอกลักษณ์เปิดเผยว่าจะเข้าแจ้งความเอาผิดนายอัจฉริยะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยยังไม่เปิดเผยนะหลังแจ้งความแล้วจะให้สัมภาษณ์สื่อค่ะก็ใช้สิทธิ์ตอบโต้นะฮะเมื่อวานนี้คุณอัจฉริยะพูดบางตอนนะแต่พูดถึงคุณชูวิทย์ด้วยนะว่าถ้าคุณชูวิทย์จริงใจเนี่ยหลังจากได้รับเงิน มีใครมาเจอบ้างมีตำรวจมารู้เลยเป็นใครจริงๆเนี่ยต้องจัดการตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเดี๋ยวลองย้อนฟังนิดนึงครับถ้าคุณชูวิทย์เนี่ยนะครับบริสุทธิ์ใจจริงคุณชูวิทย์จะต้องเอาเงิน6,000,000เนี่ยไปให้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามตั้งแต่แรกนะครับเพื่อมาเป็นของกลางในคดีหรือเอาไปให้พนักงานสอบสวนที่สน.ทองหล่อก็ได้ว่ามีบุคคลเนี่ยเอาเงินมาให้เขาเป็นของสอบสวนจึงมาลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานไปดูมาตรฐานของคุณชวนหลีกภัยในสมัยก่อนก็มีถุงนะครับขนมมาให้แกก็เอาเงินนั่นแหละไปแจ้งความนะครับส่วนคุณชูวิทย์เนี่ยก็ประกาศเดี๋ยวจะเอาถุงเงิน6,000,000ไปให้ใครวันนี้ค่ะเดี๋ยวคอยดูนะก็เดาว่าจะเป็นสอบสวนกลางหรือเปล่าไม่รู้นะนะลองดูว่าจะใช้บิ๊กกล้องหรือเปล่าคุณชูวิทย์ส่วนสว.อุปกิจอันนี้ก็คู่ปรับของคุณอัจฉริยะด้วยนะค่ะคุณรังสิมันต์โรมด้วยนะที่ก่อนหน้านี้ออกมาแถลงข่าวไงค่ะว่าเรื่องที่เขาเพิกถอนหมายจับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยผมไม่ได้หนีไปไหนเลยเมื่อวานนี้นายอุปกิจปาจรียางกูลสมาชิกวุฒิสภาฮะเข้ามอบตัวนะฮะเข้ามอบตัวกับทาง
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3นะพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามที่อัยการสูงสุดมอบหมายให้สอบสวนดำเนินคดีนะฮะเมื่อวานนี้เวลา 14:00 นสว.อุปกิจเนี่ยเข้าพบตำรวจปราบปรามยาเสพติดเรียบร้อยแล้วแจ้งความประสงค์ขอเข้าต่อสู้คดีพนักงานสอบสวนนำตัวไปที่สำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกับพนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวนดำเนินการตามป.วิ.อาญามาตรา134ได้แจ้งให้นายอุปกิจทราบว่ารายละเอียดข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหารวมถึงแจ้งข้อหาว่าสมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินแล้วเป็นสว.ด้วยมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติให้นายอุปกิจรับทราบข้อหาในชั้นสอบสวนนายอุปกิจให้การปฏิเสธเมื่อวานนี้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วปฏิเสธภายหลังแจ้งข้อหาได้พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติอาชญากรพนักงานสอบสวนเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ได้เป็นบุคคลที่ออกหมายเรียกหรือถูกหมายจับแล้วเข้ามาแสดงเจตจำนงด้วยตนเองแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งได้นัดให้ผู้ต้องหาเข้าพบนัดต่อไป17เมษายนเพื่อสอบสวนดำเนินคดีต่อไปฮะพนักงานสอบสวนอัยการรายงานอัยการสูงสุดทราบอัยการสูงสุดมีบัญชาให้คณะพนักงานสอบสวนเร่งรัดทำการสอบสวนให้ครบถ้วนแล้วให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายฮะค่ะนะฮะโหอันนี้โดนข้อหาหนักนะคือถ้าเป็นสว.แล้วกระทำความผิดเป็นองค์กรอาชญากรรมด้วยเนี่ยโทษหนักกว่าคนทั่วไปด้วยนะแต่นี่เป็นการเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่หนีไปไหนไงอันนี้คือข้อดีพอไปสู้คดีปุ๊บนะก็เท่ากับว่าลบข้อครหาที่บอกว่ากระบวนการยุติธรรมช่วยเหลือแล้วจะไม่เข้ามาจะหนีคดีไปนะสว.อุปกิจก็มาแล้วคือก่อนหน้านี้มีกระบวนการลากไปด้อยค่าศาลด้วยไอ้ตรงนั้นน่ะสำคัญนะเพราะมีการเอาไปด้อยค่าศาลในที่ประชุมสสจำได้ไหมที่มีการไปอภิปรายโจมตีศาลด้วยว่าศาลเนี่ยเหมือนเข้าไปช่วยเหลือให้เพิกถอนหมายจับด้อยค่าโจมตีตำรวจนะการออกหมายจับการถอนหมายจับแต่อันนี้พิสูจน์ว่าเจ้าตัวเองก็ไม่ได้หนีไปไหนแล้วไม่มีหมายก็เดินเข้ามาสู้คดีผิดถูกนี่อีกเรื่องนึงแล้วโดนข้อหาหนักซะด้วยทีนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยต้องทำสำนวนให้รัดกุมต้องเอาผิดให้ได้มีหลักฐานมีอะไรเพียงพอหรือเปล่านะก็ดูกันที่ข้อเท็จจริงและสำนวนการสอบสวนทีนี้หลังจากนี้ครั้ง17เมษายนนะนัดหน้า17เมษายนพักคู่เดียวฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามปัญหาใหญ่เลยตอนนี้ทางภาคเหนือฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่เชียงรายเนี่ยไปยังไงกันในวันนี้เดี๋ยวกลับมาครับ